อำนาจของราคะตัณหาเนี่ยสำคัญอันนี้รุนแรงมากนะเวลานี้กำลังส่งเสริมกันด้วยดังนั้นไม่ว่าทางคารวะว่าทางพระมันส่งเสริมไปด้วยกันทั้งนั้นในวัดก็ไปหาดูกับพระกับเนรดีไม่ดีติดอยู่ในย่ามในเรื่องวิดีโอดีเอนี่สำคัญมากนะเรื่องเงินทองติดกระเป๋าไม่ว่านี่ใครไม่ว่านี่การใดก็ตามนายบอกนะถ้ามีเงินมีทองติดมาแล้วให้ขับออกจากวัดทันทีนะอย่าให้อยู่ในวัดนะอันนี้อันหนึ่งตัวรุนแรงตัวนี้อันหนึ่งราคาตัณหาพวกวิดีโอพวกเทวทัศน์นี่อันหนึ่งเวลานี้มันถ้าเรามันด้านพอแล้วนะไม่มีหิริโอตตะปาเนี่ยที่น่าสลดสังเวชมากทีเดียวไปสอดแสวงหามาอะไรก็รู้กันอยู่ตั้งแต่เด็กก็ยังรู้มาว่าอะไรพระเราทำไม่ตั้งใจน่าด้านอะไรจริงๆนั่นก็ทำไม่ลงแต่คิดแสวงหาตอนนั้นมันก็สะดุดแล้วไม่ต้องถึงกับไปค้นมาเผาหัวเจ้าของนี่อันหนึ่งอันหนึ่งเงินติดย่ามนี่นะอันหนึ่งมันจะเป็นอะไรใครก็ตามถ้าเป็นถ้าเห็นแล้วให้บอกทันทีอย่าให้มาเปื้อนวัดนะไม่ได้อันนี้สกปรกมากพวกเงินพวกเทวทัตพวกวิดีโอนี่สกปรกมากที่สุดเลยเป็นภัยมากถ้าทนไม่ได้ให้สึกออกไปยามาทำลายมาให้เปื้อนศาสนาโลกเขามีของเขาเป็นอีกอย่างถึงสกปรกก็แบบโลกเขาอันนี้มาสกปรกในวงวัดวงวาซึ่งเป็นของไม่สมควรอย่างยิ่งนี่อันนี้สำคัญมากมันกำลังรุนแรงเวลานี้ราคะตัณหานี่เป็นต้นเหตุให้แสดงอาการเหล่านี้ออกมาอย่างเปิดเผยหน้าด้านเงื่อนนัดเบลดจริงๆนะมีอย่างอายเดี๋ยวนี้ไม่ว่าวงไหนนี่กายใดหน้าด้านด้วยกันหมดเราพูดเป็นธรรมไม่ได้มีคำว่าเอียงผมพูดจริงๆผมนี่เอียงไม่ได้เลยนอกจากให้ตรงไปตามอัตธรรมหัวขาดก็ขาดไปเลยนี่ให้เอียงมุดเอียงนี่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องว่าอย่างนั้นดิมันมีหิริโอตตัปปะที่ไหนฝ่ายธรรมฝ่ายวินัยมันก็เป็นมหาโจรแล้วเดี๋ยวนี้จะว่าอะไรพระเลนเราเนี่ยเอาศาสนาเป็นเครื่องหากินเป็นเครื่องทำลายโลกด้วยทำลายวัดวาศาสนาด้วยทำลายโลกทำลายไปหมดสังคมต่างๆในแดนที่ประชาพุทธชอบบุญมันเอาศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องทำลายพระเราน่ะหัวร้อนๆใครก็ไม่อยากเล่นด้วยเพราะละอายผ้ากาสาวพัดแต่ผู้ที่ครองผ้าสาวกาสาวพันสิมันหาความละอายไม่ได้เป็นอรัชชีหรืออาศัยผ้าเหลืองโคกหัวหมามันสนุกทำความชั่วช้าละโมบเลยยังไม่มีกระดาษอายเดี๋ยวนี้เป็นนะเดี๋ยวนี้เป็นมากขึ้นโดยลำดับลำดานะในวัดกายใดเหมือนกันนั่นแต่ไม่มาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เกี่ยวถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ต้องโดนกันเมื่อนั้นสำหรับวันนี้จะรับไม่ได้ให้เข้ามายุ่งไม่ได้เลยเรื่องที่กล่าวเหล่านี้นะโอ้เป็นเรื่องสังหารเรื่องทำลายศาสนาโดยตรง
ไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือเรื่องอย่างว่าเงินเต็มกระเป๋าเงินเต็มยากนี่พวกเทวทัตพวกวีโอเกี่ยวกับเรื่องนรกตกเปรตตรงนี้เป็นเรื่องทำลายอย่างหาที่ให้อภัยไม่ได้นะไอ้เรื่องข้อแก้ตัวอย่าเอามาแก้ว่างั้นเลยมันไม่ใช่ฐานะที่เราหาเรื่องใดๆมาแก้ทำให้จะเพิ่มทำให้หวังจะเพิ่มความหน้าด้านเข้าไปอีกสันดานอยากเข้าไปอีกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เด่นเด่นชัดๆจริงถ้าแต่คารวะต้องมีสมบัติผู้ดีเขาก็มาสอบแสวงหามาในเรื่องนรกตกเปรตนี่แล้วเงินเรื่องทองก็หามาด้วยความพอเหมาะพอดีของผู้มีศีลมีธรรมแต่พระเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปสอบไปแสวงหามันก็เป็นไปได้มันสอบได้แสวงหาได้เป็นหน้าด้านอย่างนี้ก็ดีไปที่ไหนหาที่หาอะไรเงินทองก็ของกวนบ้านกวนเมืองโอ้น่าทุเรศจริงอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือเป็นโลกบังหน้าหากินแล้วทำลายศาสนาและวงคณะไปในตัวในตัววงพุทธบริษัทไปอีกวิถีชีวิตของสมณะใครก็รู้กันอยู่แล้วคือหลักธรรมหลักวินัยนั่นวิถีทางเดินของสมณะชีวิตของสมณะอยู่ในนั้นนั่นไม่ใช่วิถีทางเดินของสมณะที่กล่าวมาเหล่านี้พวกขวากพวกน้ำพวกทำลายพวกภัยมหาภัยเลยเรื่องการภาวนามันจะหมดแล้วนั่นเองวันไหนวันไหนทางยังกลมจะไม่มีทำผมก็เหลือห้าอาทิตย์ทำในวงพระเนื้อพระกรรมฐานแล้วนี่มันจะไม่มีแล้วนะขณะนี้ค่อยหมดไปนอกจากหมดไปแล้วยังก่อฟืนก่อไฟขึ้นเผาในสถานที่ที่นั่นพระองค์นั้นเนรองค์นั้นอีกด้วยนี่สิ่งสำคัญในโลกเขารู้แล้วไม่มีขอบเขตส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีขอบเขตทำอะไรๆไปก็มันเหมือนผ้าดำเหมือนลังหมีไม่ทราบอะไรสกปรกไม่สกปรกมีผ้าขาวนี่ถูกอะไรเขานิดมันก็แสดงอาการออกมาแล้วก็ผิดปกติแล้วผ้าขาวผืนนี้เนี่ยองค์ศาสนาพระเนรก็เท่ากับผ้าขาวเป็นเพศที่เด่นในความเคารพนับถือและเด่นในความเป็นมนทินและความเสียหายได้ง่ายด้วยนะมันก็เด่นทั้งสองทางยิ่งหนายิ่งแน่นกว่านะตัวโอ้ผมพูดจริงๆนะผมเข้าแก่มาเท่าไหร่แล้วยิ่งถ้าคิดออกไปนอกโลกแล้วมันไม่อยากคิดนะมันหดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจิตมันไม่อยากเล่นด้วยเลยมันเหมือนกับเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดรอบด้านว่างั้นเลยนะแล้วพูดตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นพูดแบบมายาของโลกมันก็ไปอยู่แบบนึงรักษาเกียรติให้กิเลสมันก็เป็นอีกแบบนึงพูดเทิดทูนกิเลสพูดรักษาเกียรติกิเลสมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งพูดโดยอัตโนมัติตามหลักความจริงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่จะว่าเป็นแบบไหนก็ไม่รู้เลยตอนนั้นเป็นอย่างนั้นเวลานี้ไปไหนมาไหนมองไปที่ไหนโอ้โหมันทิ่มหูแทงตาไม่ว่าพระบ้านเนรบ้างคารวะนะมันคืออันนี้มันเด่นมากเรื่องความโสโปกโสมมต่างๆเขาไม่คิดว่าถูกว่าผิดจนกระทั่งถึงปล่อยปละละเลยมารยาทเหล่านี้มันเป็นไปหมดทุกอย่างทุกคนเรื่องโรคหน้าด้านคือโรคราคะตัณหานี่รุนแรงมากเต็มจริงๆโหยฆ่ากันพินาศจิบหายเมืองใหญ่เท่าไรยิ่งพินาศจิบหายใหญ่เป็นอย่างนี้เรายกตัวอย่างก็อย่างเมืองหลวงเรานี่สารประเภทนี้อยู่นั่นนะ108,000ประการความสกปรกโสมมแต่ความดีเด่นไม่เห็นมีเพราะคนดีไม่มี
จ้าความดีมีมาอย่างไรคนดีก็ต้องหลบๆซ่อนๆแล้วเวลานี้มีก็หลบๆซ่อนๆเพราะพวกมรสุมแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายนี่มันลุกลามเข้ามาเหมือนไฟลามทุ่งเวลานี้นะที่สุดการปกครองบ้านเมืองมันก็ไม่พ้นที่จะเป็นแบบลึกลับแบบไฟลามทุ่งตามๆกันมาจนได้นี่แหละเพราะอำนาจของความโลภราคะตัณหานี่มันผลักมันดันให้เกิดความทุจริตเป็นไปต่างๆเนื่องจากคนต่างก็ทำลายบ้านเมืองไปในหน้าที่การงานของตนนั่นแหละที่ว่าเป็นหน้าที่การงานหรือว่ากันสมมุติอย่างนี้เลยเรื่องที่มันแทรกมันซ่อนอยู่ในนั้นโถไหนทำอยู่ที่ไหนกินอะไรเมื่อหาทำไม่เจอแล้วหาความสงบสุขเจอได้อย่างไรเพราะทำความสงบสุขเป็นคู่เคียงกันเมื่อทำไม่มีความสงบสุขหามาจากไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ใครเรียนมากเรียนน้อยเป็นลมปากมาอวดกันเปล่าๆมีศักดิ์ศรีดีงามอะไรตามหลักความจริงไม่มีนี่ว่าในวงพระวงเนรเราย่นกันมาจนกระทั่งวงพระปฏิบัติของเรามันก็จะมีแต่ชื่อกรรมฐานตั้งใจผู้ตั้งใจจะสอดแสวงหาอัตถธรรมมันจะไม่มีแล้วเวลานี้เนี่ยที่ทำให้มันอ่อนใจก็ห่วงก็ห่วงสำหรับผู้มีอัตถธรรมในใจแล้วก็ห่วงมันผู้ที่เลยเถิดถึงแล้วมันก็มีแต่ความสลดสังเวชทั้งนั้นก็ลงมาปรงที่ว่าศาสนาเสื่อมมันก็เสื่อมมาอ๋อเสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้แต่ท่านนั้นมันปรงธรรมสังเวชไม่เสื่อมที่ไหนเสื่อมอย่างนี้เสื่อมในตัวบุคคลบุคคลในหัวใจคนตำรับตำราคัมภีร์ใบลานเต็มอยู่ในตู้ในหีบเรียนมาเท่าไหร่ก็ไม่สนใจจะมาปฏิบัติอะไรที่เรียนมาก็เป็นเรื่องมาประดับเกียรติของกิเลสซะแล้วจะว่าไงล่ะมาส่งเสริมกิเลสมาประดับเกียรติกิเลสเรียนในตรงนั้นเท่านี้ว่ามีหน้ามีตามีเจ้าสาวศักดิ์มีศักดิ์ศรีดีงามนั่นลมปากผู้หญิงท้องมีกิเลสทุกเต็มตัวเต็มหัวใจก็คือผู้เช่นนั้นแหละที่เป็นใครไปน่าคิดมากอย่างนี้มีมากเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเร็วลงเร็วลงมากเพราะฉะนั้นที่ศาสนาก็จะหนาโอ้เป็นเครื่องมือได้หลายอย่างนะพอของดีใครก็มาแอบใครก็มาอ้างสิทำกันเสื้อผ้าหลังมาเสริมจริงๆมันไม่มีเราอยากจะพูดแล้วไม่มีคือมันจังมีมันก็น้อยที่สุดก็เลยไม่สมกับคำว่ามีก็แล้วนี่ยังไหวพวกเราแล้วดูใจของเราด้วยย้อนเข้ามาสิเพราะพูดนี้พูดเป็นธรรมล้วนไม่มีเจตนาที่จะกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดวงคณะใดทั้งนั้นเราพูดตามเหตุตามผลนะครับถ้าเราพูดมุ่งอ่านมุ่งทำแล้วจะได้เลือกคนที่มีเจตนาไปปฏิบัติตัวเองแล้วย้อนมาดูที่ศาสนาเสื่อมเสื่อมมาดูหัวใจเราวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นมาขึ้นมาจนตั้งถึงหลับจิตมันเป็นยังไงนักปฏิบัติกรรมฐานเราเนี่ยนี่ดูตรงนี้ที่มันจะเห็นชัดเจนจริงดูที่อื่นมันก็ไม่เห็นชัดเจนเหมือนดูตัวเองถ้าจะดูนอกจากไม่ดูตัวนั้นมันเสื่อมไปมากน้อยเท่าไหร่มันมีทำมีอะไรมาพอให้เสื่อมไหมจิตเราวันหนึ่งวันหรือมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้วอะไรมาเสื่อมเพราะว่ามีอะไรจะเสื่อมถ้ามันมีบ้างนิดหน่อยก็พอจะว่ามันเสื่อมมันซ้ำลงไปด้อยลงไปเมื่อไม่มีจะอะไรว่าเสื่อมว่าซ้ำว่าด้อยลงไปแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าไม่มีจึงไม่ทราบอะไรเจออะไรเสื่อมผ้าก็เป็นผ้าขอนสุ่มเท่านั้นเองวิ่งไปวิ่งมาเรื่องหน้าของจิตเหลือผักใส
ตะไปยันไปตรงนั้นหมดไปหมดไปเออที่ทุกวันนี้ก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ไม่มันรุนแรงขึ้นอีกช่วยให้โลกหลงเพิ่มขึ้นอีกนี่ที่ไอ้หลังลายที่ว่าต่างคนต่างผิดขึ้นมาผิดหนอนี่อันหนึ่งนะไม่ใช่เล่นนะแต่ใครไม่คิดวะเพราะใครเมื่อมีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นของดีของดีมีเกียรติมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงในเมล้างลายนี่แล้วมันคิดไปอย่างนั้นมากมากต่อมากกว่านั้นที่จะคิดว่าสิ่งนี้ก่อให้เป็นภัยเพราะความหลงมันมากเกินไปมันคิดสิถ้าคำว่าหลงมันมากเกินไปมันก็จะมีเครื่องทดสอบกันบ้างพิจิตรนายับยั้งกันบ้างอะไรบ้างดูที่แต่ก่อนอันนี้ไม่ความเลือกเสื่อมสารขึ้นมาคนก็มีความสงบร่มเย็นสบายสบายจิตใจก็ยังพอเป็นศีลเป็นธรรมเวลานี้ขอให้มีอันนี้เถอะนะตาลุกวาวลุกวาวเลยมองเห็นไม่ได้นะตาลุกวาวเป็นผีขึ้นมาทันทีเป็นยักษ์ขึ้นมาทันทีเห็นไหมพวกล่วงกระเป๋าพวกมีพวกบังคับพวกคนพวกที่อยู่ตลอดบนรถเมล์มันก็ไม่พ้นก็ไม่ใช่เพื่ออันนี้เพื่ออะไรถ้าเป็นทองคำก็เพื่ออันนี้เพื่อแก้วสารพัดนึกสิ่งเหล่านี้ของกิเลสมันแก้วสารพัดนึกของกิเลสภูเขาทั้งลูกมันใหญ่ขนาดไหนต้นไม้อยู่บนภูเขาต้องลูกมากขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปในแผ่นดินนี้มากมาขนาดไหนโยนอันนี้เข้าไปที่นี่พังหมดเลยนั่นไม่มีอะไรเหลือนี่คือว่าเรานี่ลืมพวกมนุษย์เรานี่ลืมแล้วลืมตัวเกินเหตุเกินผลแล้วสิ่งที่จะผลิตเราผลิตขึ้นมานี่เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่โลกก็เลยเพราะความไม่รอบคอบกับมันไม่ได้คิดอ่านเรื่องมันบ้างมันเลยกลับกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้โลกแล้วเราต่างคนก็ต่างไม่ได้คิดอีกด้วยนั่นเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเผาไปอีกตลอดเลยอะไรก็เงินอะไรก็เงินมีคำว่าเงินนี่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วบาปบุญก็ไม่มีพี่นะต่างเหตุต่างผลมีสอนพระเรานะโลกเขาเป็นอีกอย่างนั้นเราสอนพระเราเพื่อให้ไม่เป็นบ้ากับสิ่งนี้สมบัติอะไรกันดาษมาเขียนเอาได้กระดาษจะแต่งเป็นรูปเป็นลวดลายเป็นยังไงก็ได้ภาษากระดาษถ้าเป็นเงินเหรียญก็ภาษาแร่ธาตุมันผิดอะไรกับหินแล้วเต็มอยู่หยับย่ำไปมาอยู่ในบริเวณสลานี่มันก็เป็นแร่ธาตุแต่ละอย่างอย่างมันก็เท่านั้นเองแล้วสมมุติขึ้นมาเป็นบ้าด้วยตัวเองตอนนั้นนี่พาเรามันเป็นบ้านี่นะมันไปเรื่องอันนี้แหละกบสินกบทำปิดหมูปิดตาปิดใจให้ที่เปียกๆขนาดในธรรมเลยเนี่ยทีนี้ศาสนาเสื่อมหรือไม่เสื่อมหรือเสื่อมยังไงมันก็ลงมาหาหัวใจของพวกเราสิพวกปฏิบัตินี่มันได้เรื่องอะไรฟังแต่ว่าปัจจัยนุ่งเพียงอาศัยเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆพอได้สืบลมหายใจไปเพื่อโทษทูลศาสนาเพื่อถอดถอนกิเลสออกนึกว่าปัจจัยเพื่อความสะดวกมีเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอที่จะสร้างมันขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังของมันแล้วก็เป็นยักษ์เป็นผีกัดผีหัวใจอะไรจนขาดไปบ้างอย่างนั้นมีอย่างหรือที่นี่เริ่มเลยนั่นนะนาฬิกาเท่าไหร่แล้วนี่ไม่ได้นะเลยทรงว่างดีๆนะบวชมาทิ้งพักยืนของพักที่ในพอจะมาคล้องบ้างหรือไม่ยังโอ้ที่โมกเหยียดในเรื่องอะไรเหยียดที่เหยียดเนี่ยเราเรียนปีแรกเลยแล้วพอบวชเข้าไปเรียนทั้งสื่อส่วนมนต์เจตนาที่สองจำนานแล้ว
ตอนนั้นพอจบนี้แล้วเรียนปฏิโมกข์เลยจ้ะเรียนปฏิโมกข์ในพรรษานั่นเองพรรษาแรกเลยจำได้เรียนจำได้เดือนสิบนี่แหละที่เริ่มมีสวดปฏิโมกข์ได้แล้วพรรษาแรกนั่นเองสวดปฏิโมกข์มันเป็นพรรษาแรกในกลางพรรษาเดือนกันยายนเดือนสิบเดือนสิบจำได้เรียนจบมันต้องจะก่อนท่องเหมือนท่องปากแล้วถึงได้สวดจากนั้นมาก็เรื่อยเรียนหนังสืออยู่ก็ได้สวดอยู่ในวัดนาฏวัดหลวงนั่นก็ได้สวดสวดตามวาระอย่างที่เราสวดนี่มันมีส่วนนี้เป็นวาระขององค์ใดองค์หนึ่งเป็นวาระไปเรื่อยๆวาระของเราจบต้องสวดเรียนหนังสืออยู่ก็มีวาระว่าวาระวัดหลวงอันนี้แบบเดียวกันก็ตามมาละของใครในวันนี้มีพระปฏิโมกข์กี่องค์ให้สวดตามมาละของแต่ละองค์เราเอาประเดี๋ยวสวดเรื่อยมาจนกระทั่งมาหยุดประละสุดท้ายนี่แหละวัดนี่มาสร้างวัดป่าบรรดาขึ้นนี่ปี02ปี02แหละพอดีพระปฏิโมกข์ขาดปี02แล้วได้สวดเป็นวาระสุดท้ายสวดที่นี่หนเดียวสร้างวัดนี้ในสวดปฏิโมกข์หนหนึ่งพอเป็นเครื่องหมายของสมภารวัดในสวดปฏิโมกข์หนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาแล้วจนปัจจุบันนี่ดูสิเมื่อก่อนก็หยุดมาแล้วนะตั้งแต่อยู่ที่ไหนช่วงห้อยทรายที่ไหนก็มีพระลูกวัดสวดไปได้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้สนใจมีแต่ผ้าลูกวัดสวดเรื่อยๆจนมาจนตอกเอาปี02อยู่ที่นี่ผ้าปฏิโมกข์ไม่มีมาขาดเราอยากแต่ปุ๊บปับนะเราก็เลยได้สวดฟาดสัก50กว่านาทีก็ยังดีอยู่นะ50กว่านาทีได้สวดที่นี่คนเดียวจากนั้นมาก็จนตั้งปันนี้ก็มีปฏิโมกข์ถ้าปฏิโมกข์เป็นประจำอย่างทุกวันนี้ไม่มีก็ไม่สวดแล้วผมจะเอาอะไรมาสวดสวดได้วันยังค่ำเลยแต่มันไม่มีอะไรไม่มีที่หลบเดี๋ยวนี้เองสวดได้วันยังค่ำมันทราบของเก่าของใหม่ไม่รับรองรู้ว่าไงท่านปัญญาคือขึ้นแล้วลงไม่เป็นจำไม่ได้แล้วเลิกขนาดนั้นแต่ก็สวดผิดพระกระทั้งก่อนเขารู้ทันทีนะสวดผิดตรงไหนในรู้ทันทีเพราะมันชินอยู่แล้วเพียงมันต่อกันไปไม่ได้ความชินในพระกระทั้งก่อนมันชินอยู่แล้วยังเวลาอยู่ในการวันนี้มาดิแต่เช้าหน่อยวันนี้เพื่อจะสอนคนกาด้วยสอนหน่อยนี่วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาก็เอาอะไรมารวมมาแล้วตามประเพณีของเขาชาวบ้านเขาเคยทำมาเป็นประจำบ้านนี้ก็ตั้งแต่ตั้งบ้านตาดว่างั้นเลยเขาทำบุญเขาเปลืองนี้มาไม่เคยขาดนะไม่มีพระในบ้านเขาก็ไปนิมนต์ที่อื่นมาทำบุญแล้วเขาก็ถวายไปเลยมันเป็นประจำก็มีปี07หรืออะไรที่ผมห้ามไม่ให้ทำคือตั้งแต่มาสร้างวัดต่อวันกันปี07มันแห้งแล้งมากนี่ไม่ได้ทำนากันยังได้เล็กๆน้อยๆเขาก็ยังจะทำอยู่ทำทำไมล่ะแม้แต่ทำบุญก็มีเหตุมีผลนี่จะเอาอะไรมาทำกับวังเห็นไหมดูท้องนาที่มีอะไรนั่นนะมีอะไรมากน้อยก็อยากทำทำก็สบายทุกวันไงไปนั่นอีกมาทำนะห้ามนี่มีทีเดียวเองเราห้ามแม่ก็ทำมีทีเดียว
โอ้ตอนเช้านี่เส้นพวกเอ็นผมเนี่ยสำคัญตอนเช้าจะต้องเตรียมน้ำหลัดเส้นหลัดอะไรประมาทไม่ได้เรื่องกายบริหารนี้ก็ประมาทนั่นนะขาดไปวันหนึ่งนี่จะรู้ทันทีมันจะบอกชัดเจนเลยนะไม่ใช่บอกธรรมดานะขาดไปมันไม่ได้ทำกายบริหารแล้วเพราะวัยมันแก่แล้วนี่มันคอยที่จะสุดท่าเดียวนะมันคอยตลอดเวลาสุดตลอดเวลาการทำกายบริหารเรียกว่าฟื้นพอให้มันทรงตัวอยู่ได้วันในวันนี้มันบางวันแบบมันแข็งเงยถึงเวลาตำอูโสนี่มันต้องปล่อยให้มันทำไปร่างกายของเราไม่อำนวยทำไมแล้วพันเดนที่อยู่ร่วมกันไม่มีหมากัดกันอย่างนี้หรือว่าต่อวันตัดแล้วนี่พันเดนเป็นหมากัดกันมีไหมตรงไหนมีให้นี่ครับตรงนี้จากเมืองไทยถึงจะว่าอะไรจากพุทธศาสนาของเมืองไทยมันหยาบที่สุดนะโลกพระเนรมาทะเลาะกันนี่โอ้ดูไม่ได้เลยนะพระเนรกรรมฐานถ้าลงเมียนี่ขึ้นมาแล้วมันสลดสังเวชเลยจริงๆนะหมดเลยสำหรับผมเองนี่ผมหมดจริงๆนะเพราะสอนนี่สอนเป็นที่กรรมฐานหมดภูมิหมดพุงยังมาเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแบบโลกเขายังไม่ทำกันเรายังมาทำในวันได้นี่แล้วเป็นยังไงบ้างเลยเกิดสองเรื่องตัวอย่างมากทีเดียวนะทำบ้านย่อพูดถึงว่าไม่ได้ทำงานเราไม่ได้คุยเลย